อสิรินะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของมดลูกหลุดออกมาจากปากช่องคลอดในสตรีที่สูงวัยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นในวัยทองก็คือวัยที่หมดประจำเดือนทำไมจึงเกิดกรณีนี้ขึ้นได้ก็เกิดจากการที่พอเราหมดเมนแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ความชุ่มชื้นความตึงความอะไรต่างๆของสมรรถภาพต่างๆในร่างกายเราเนี่ยโดยเฉพาะเอ็นที่ยึดที่คอมดลูกเนี่ยมันเสื่อมสมรรถภาพมันก็จะหย่อนลงเรื่อยๆนะโดยเฉพาะคนที่คลอดเองคลอดเองนะก็จะหย่อนลงไปสุดท้ายมันก็จะหลุดออกมาจากช่องคลอดแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือมันหลุดมานิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอหลุดออกมาเยอะมันก็จะเริ่มสัมผัสกับกางเกงในสัมผัสกับส่วนต่างๆเริ่มปัสสาวะอุจจาระลำบากนะบางคนเนี่ยมดลูกยังใหญ่อยู่หลุดออกมาแล้วก็ค้างตึงอยู่ข้างนอกไม่สามารถดันกลับเข้าไปได้แต่หลายๆคนก็จะดันกลับเข้าไปได้นะแต่ว่ามันก็สร้างความยุ่งยากให้กับตัวเราอยู่ดีนะตอนนี้เราก็มาดูคนไข้รายหนึ่งนะอายุ76ปีนะคนไข้รายนี้เนี่ยไม่มีเพศสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ไม่มีแฟนไม่มีลูกใช่ไหมฮะไม่มีเพศสัมพันธ์แต่ว่ามันลูกมันหลุดออกมาเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแต่ว่าเราต้องให้เครดิตกับการเล่าของคนไข้ก่อนนะเดี๋ยวเราชอบไปบอกว่าคนไข้อาจจะโกหกหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าไปคิดมากคนไข้เป็นคนที่อยุธยานะพูดจาเชื่อถือได้นะฮะอายุ76ปีแล้วก็อุ้มลูกอ่ะนะอุ้มลูกก็คืออุ้ม2แขนเนี่ยอุ้มคุณพ่อนะอุ้มตั้งแต่อายุ30ปีนะอุ้มเป็นเวลา10กว่าปีอ่ะคุณพ่อก็ตัวใหญ่นะอุ้มได้บ้างอุ้มไม่ได้บ้างแหละก็พยายามอุ้มยกอ่ะแต่เขาบอกว่าเขาอุ้มใช้แรงมากมายก็จนคุณพ่อเสียตอนอายุ96ปีแล้วก็คนไข้เนี่ยเพิ่งจะมารู้สึกว่าไอ้ตัวก้อนมดลูกเนี่ยโผล่มาจากช่องคลอดเมื่อประมาณสักไม่กี่ปีมานี้เอง 5-6 ปีมานี้เองก็คือเริ่มตั้งแต่อายุ70เองอ่ะเพิ่งจะมดลูกโผล่แต่ใหม่ๆก็ทนต่อมามันก็โผล่มาเรื่อยๆจนตอนแรกก็ดันกลับเข้าไปเวลาปัสสาวะอุจจาระใช่ไหมแต่ต่อมาไม่ค่อยไหวตอนนี้วิธีการผ่าตัดสมัยก่อนเนี่ยเราทำวีฮิสคือเราตัดมดลูกทางช่องคลอดใช่ไหมฮะแต่ไม่ได้ผลเลยเพราะว่าอะไรสุดท้ายไอ้ผนังช่องคลอดเนี่ยก็โผล่มาจากปากช่องคลอดอยู่ดีก็จะมีการเย็บปิดปากช่องคลอดให้แคบมากที่สุดก็ไม่ดีแต่คนไข้ก็ยังมีความรู้สึกว่ายังไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวปัจจุบันเนี่ยมีวิธีการนะฮะโดยการที่เรามดลูกมันจะเล็กลงเราก็จะผ่าตัดแผ่นกล้องเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวแผ่นพังผืดนะฮะไปยึดที่คอของตัวมดลูกแล้วก็เย็บติดกับตัวมดลูกเลยแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งนะด้านหนึ่งก็ตัวมดลูกที่คอมดลูกอีกด้านหนึ่งก็คือติดกับกระดูกสันหลังต้นก้นกบที่เราขำเจอนี่แหละมันเป็นส่วนที่โค้งลงเราก็เย็บตรงนั้นตอนแรกก็ใช้เย็บนะตอนหลังเนี่ยเราก็ใช้ตัวยิงของฝรั่งมันทำขึ้นมาเราก็ยิงตึงนะฮะก็อยู่ช่องคลอดก็หยุดผุบเข้าไปข้างในมดลูกก็ผุบเข้าไปข้างในช่องคลอดก็ไม่ออกมาสู่ภายนอกแต่ในคนแก่เนี่ยส่วนใหญ่เราบางทีเราก็ไม่ได้ตกแต่งช่องคลอดให้เพราะว่าไม่ได้ใช้งานแล้วอะเนี่ยก็เลยแบบไม่ได้ทำให้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่อายุประมาณสัก50ปีอะไรเงี้ยเราก็อาจจะนอกจากดึงตัวมดลูกขึ้นไปให้ลอยขึ้นไปจนสุดแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องตกแต่งช่องคลอดด้วยแล้วก็เย็บกล้ามเนื้อนะเย็บกล้ามเนื้อที่ติดกับคอมดลูกตรงนั้นให้มันแคบลงนะเราตกแต่งช่องคลอดแคบลงแล้วเราก็เย็บด้วยแล้วก็เย็บลงมาจนถึงด้านหน้าเลยนะให้กล้ามเนื้อของช่องคลอดมันแข็งแรงนะมันสามารถที่จะมีส่วนช่วยด้วยแต่ไม่มีกล้ามเนื้อช่องคลอดที่เย็บเข้ามาก็ไม่เป็นไรตัวของมดลูกมันก็ไม่หลุดออกมาข้างล่างแล้วคนไข้ก็มีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติก็มีความสุขไม่ต้องมานั่งทุกข์ใจเพราะว่าลูกมันหลุดออกมาตลอดเวลาก็สร้างความรำคาญทั้งอุจจาระทั้งปัสสาวะทั้งอะไรหลายๆอย่าง